ผมชื่อสุชาติครอบครัวผมถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะและมีคนนับหน้าถือตาพอสมควรพ่อผมเป็นส.ส.ก็เลยมีคนมาให้ความเคารพและเกรงใจพ่อมาตลอดในความคิดผมมองพ่อว่าเป็นฮีโร่พ่อเคยถามผมว่าโตขึ้นผมอยากเป็นอะไรผมตอบพ่อไปว่าโตขึ้นผมอยากเป็นเหมือนพ่อผมอยู่กับพ่อเกือบจะตลอดเวลาก็จะเห็นพ่อรับโทรศัพท์ตลอดฮัลโหลเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ปิดเรื่องให้เงียบไว้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าให้สาวมาถึงตัวผมนะเข้าใจนะโอเคตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุยกันเรื่องอะไรพอผมต้องสอบเข้าเรียนโรงเรียนพ่อเขาจะพาผมไปหาผู้อำนวยการของโรงเรียนนั้นสุดท้ายผมก็ได้เข้าเรียนแบบสบายๆโดยไม่ต้องสอบเหมือนกับเด็กคนอื่นฝากดูแลลูกผมด้วยนะครับด้วยความยินดีค่ะท่านทางเราจะดูแลลูกชายท่านเป็นอย่างดีค่ะพ่อทำให้ผมสบายจนเคยตัวแต่ผมจะไปโทษพ่อก็คงไม่ได้เพราะที่พ่อทำแบบนั้นก็เพราะรักผมให้ผมเห็นว่าแค่มีเงินผมก็จะมีอำนาจและเมื่อผมมีอำนาจผมก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวกฎหมายจนผมโตผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อผมทำมันคืออะไรแต่ผมก็ยังเลือกที่จะเป็นเหมือนพ่อใช่ผมเป็นนักการเมืองและผมก็ทำแบบที่ผมเคยเห็นพ่อทำเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายซึ่งผมก็คงจะไม่สำนึกและก็คงจะยังคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องธรรมดาจนมีคนเริ่มสงสัยพฤติกรรมของผมผมจึงถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนี่ถ้าผมมีลูกก็คงจะเป็นแบบผมที่สุดท้ายเขาก็คงต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในที่แบบนี้เหมือนผมเฮ้ยมึงเนี่ยกูถึงหน้าห้องสมุดละรีบเลยโอเคเดี๋ยวกูรออยู่หน้าห้องสมุดกันแล้วกันมึงรีบลงมาโอเคได้กูหาที่นั่งรอ
เออเฮ้ยแชมป์เดี๋ยวเจอที่อาคารเรียนเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยกูมันจะออกมาแล้วเนี่ยเออไอ้เหี้ยกูเก็บมือถือของใครก็ไม่รู้ได้สงสัยเขาทำตกไว้เอ้าไอ้เหี้ยมึงเหี้ยเนี่ยเออน่ะของนี้ที่ใครที่มันใครเก็บได้เขาก็เอาทั้งนั้นแหละไอ้สัตว์ถ้าเกิดว่าของมึงหายบ้างเนี่ย มึงจะรู้สึกยังไงเหี้ยเออเดี๋ยวกูซื้อรายการก่อนเอาเต้ยมึงยังไม่ไปอีกเหรอเออพอดีกระเป๋าตังค์กูหายเนี่ยกูเลยต้องกลับมาเอาเฮ้ยจริงดิจริงคือกูไม่ได้เสียดายตังค์หรอกเว้ยในนั้นมีตังค์แค่ร้อยเดียวแต่มันมีพวกบัตรพวกอะไรอีกอะเห็นไหมมึงให้ทุกแก่ท่านอะทุกคนถึงตัวหรือเปล่ามึงช่วยกูหาก่อนได้ไหมเนี่ยเออมึงใจเย็นเฮียเดี๋ยวกูช่วยหาขอโทษนะคะนี่หาอะไรกันอยู่อะคะพอดีผมทำกระเป๋าตังตกไว้แถวนี้ครับก็เลยใช่ใบนี้ป่ะคะแล้วนี่พี่เจอที่ไหนเนี่ยพอดีทำมือถือตกอะค่ะหายไงก็ยังหาไม่เจอเลยแต่ว่าเจอกระเป๋าตังคุณก่อนก็กะจะไปให้เจ้าหน้าที่อะค่ะเอาแล้วมือถือพี่สงสัยตกที่อื่นนะคะยังหาไม่เจอเลยไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะเจอแล้วหลวงตาเป็นคนดีครับหลวงตาชอบช่วยเหลือทุกคนหลวงพ่อครับอยู่มั้ยครับอยู่ครับจำวัดอยู่หลวงตามีคนมาหาเอออ้าวท่านนายกครับนมัสการครับครับเจริญพรเจริญพรนั่งก่อนท่านนายกครับผมออกปัจจัยถวายไว้ตรงนี้เลยนะครับพ่อว่าวัดเราเนี่ยมันเก่าและทรุดโทรมลงมากแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามกาลเวลานะนายกไม่ได้เราต้องบูรณะกันใหม่แล้วผมจะเอาปัจจัยเนี่ยมาถวายหลวงพ่อและปัจจัยเนี่ยหลวงพ่อจะไปทำอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อนะครับแต่ผมเนี่ยใกล้จะหมดวาระแล้วนะครับ
แล้วมันจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ผมก็อยากรบกวนหลวงพ่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับผมหน่อยเพื่อผมเนี่ยได้อยู่พัฒนาชุมชนให้มันดีขึ้นไม่รู้จะเลือกใครดีวันๆน่ะผมก็ทำงานอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีหรอกเมื่อจิตของโยมเป็นสมาธิโยมก็จะเกิดปัญญานะโยมนะก่อนที่โยมจะแยกย้ายกันไปอาตมาอยากจะขอพูดอะไรสักหน่อยในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกอบต.ประจำตำบลของเราอาตมาก็อยากจะให้โยมเลือกคนที่ดีเพราะว่าถ้าเราได้คนที่ดีเนี่ยเขาก็จะมาพัฒนาชุมชนและตำบลของเราเนี่ยให้มันเจริญทัดเทียมตำบลอื่นๆเขานายกศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นคนดีแล้วก็อยู่ในตำบลของเรามานานแล้วฉะนั้นการที่โยมจะเลือกใครเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีให้ถี่ถ้วนนะโยมนะแต่ผมมาเลือกนายกศักดิ์ชาวบ้านเขาบอกว่าดีหลวงพ่อท่านยังบอกว่าดีเลยหนึ่งดี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 ยินดีด้วยนะครับท่านยกศักดิ์ที่ได้อยู่ต่ออีกสมัยพ่อผมฝากแสดงความยินดีมาด้วยนะไม่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าลงทุนไปเยอะเงินน่ะทำอะไรได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าถ้าท่านมีงานก่อสร้างอะไรเรียกใช้ผมได้นะครับท่านผมพร้อมรับใช้ท่านเสมอครับไม่ได้สิไม่ต้องกลัวหรอกเรามันพักพวกกันอยู่แล้วผมว่ามันก็แปลกนะครับที่พระมาซื้อรถแต่เขาไม่เงินมาซื้อผมผมก็แค่ขายเขาได้รถส่วนผมก็ได้เงินมันคืออาชีพของผมอยู่แล้วครับแล้วรู้จักการคอร์รัปชันหรือเปล่าไม่รู้จักครับรู้จักนะครับผมว่าคำจำกัดความของผมคือการโกงนะครับแต่ผมว่าคนเราถ้าไม่ทำชั่วใครอ่ะมันก็ไม่น่าผิดนะครับก็ไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายนั่นแหละโกงประเทศโกงภาษีประชาชนอย่างเราๆพวกคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจมันถึงได้โกงกินกันสบายแล้วแล้วจริงๆแล้วที่หมู่บ้านลุงมีการคอร์รัปชันหรือเปล่าครับไม่มี